ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Sunny City 9ครับผมวันนี้อยู่เกม Maple Story M กันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคอนเทนต์ชีวิตหลังเลเวล200นะครับผมก็ในช่องของผมนี่ก็จะมีเรื่องของข้อมูลผู้เล่นเริ่มต้นใหม่นะครับอาจจะเป็นรีวิวคร่าวๆเนาะแล้วก็เรื่องของการฟาร์มต่างๆนะครับก็ยังไม่ค่อยมีหัวข้อของเลเวล200เท่าไหร่ว่าเป็นยังไงบ้างหลังจาก200นะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็จะมาคุยกันนะครับผมตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่อยู่ใน ID รองของผมเนาะก็เป็นตัวที่เอาไว้ฟาร์มเงินนะครับหาของต่างๆก็ตอนนี้เลเวล200แล้วนะครับอยู่ Starford 144จนเลเวล200เลยนะก็เดี๋ยวจะมาให้ผู้เล่นมือใหม่ทุกคนนะครับได้เข้าใจว่าหลัง200เนี่ยมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับผมสเต็ปแรกเลยนะครับผมหลังจากเลเวล200เราก็จะสามารถที่จะมีตัวเรื่องของ Quest V Matrix นะครับกับตัว Arcane Symbol เข้ามานะครับซึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยเราต้องทำการทำ Quest เนื้อหาของมันก่อนนะครับผมก็ Quest ก็จะเด้งขึ้นมาบนหัวเนาะต่อมาครับผมเรื่องของของที่แจกนะครับผมก็จะมีตัวกล่องเลเวล200ให้มานะครับกล่องนี้ก็จะแจกเป็นตัวป้ายนะครับกับตัวที่เป็นเหรียญนะครับซึ่งสามารถตีบวกได้นะครับโดยการตีบวกเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของภารกิจที่เราจะต้องทำการสะสม EXP นะครับผมมันจะให้มาทั้งหมด3หลอดเนาะก็แต่ละหลอดเนี่ยก็จะให้รางวัลที่เป็นกล่องแบบนี้มานะครับก็อันนี้เอาไว้ตีบวกเรื่องของป้ายกับตัวเหรียญเมื่อกี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้ฟาร์มให้ครบนะครับก็จะได้ของมาตีบวกเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือออปชันแรกที่เราจะต้องเจอนะครับซึ่งมาเราเลเวล200เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าไปฟาร์มในตัวของแมป AF ได้นะครับผมก่อนอื่นต้องทำเควสก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำเควสกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมไปเอาละครับหลังจากที่เราทำเควสเนื้อเรื่องไปประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นที่จะฟาร์มได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เปิดแมปของตัว AF ขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าต่างของตัว V Matrix นะครับที่สามารถเปิดใช้งานได้แล้วแล้วก็จะมีตัว Arcane Symbol นะครับ Arcane Symbol นี่ก็จะเหมือนคล้ายๆ Starford ในการที่จะเป็นเงื่อนไขเอาไว้ฟาร์มในตัวแมปของ AF นะครับผมก็ตอนนี้เราสามารถไปฟาร์มในแมป AF ได้แล้วนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนการทำ Starford แต่เพียงแค่อาจจะง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าการอัพเลเวลของตัวดาวเนี่ยก็คือการที่เราทำเควสรายวันก็จะได้ตัว Arcane Symbol เนี่ยมาอัพให้ตัวดาวของ AF เนี่ยพัฒนามากขึ้นนะครับคราวนี้จะมีเรื่องของบัฟต่างๆนะก็คือเราจะต้องมีตัว Arcane Power เนี่ยให้เพียงพอกับแมปนั้นๆ นะครับสามารถดูได้ที่ตรงซ้ายมือเนาะก็จะบอกว่า150% ของ Arcane Power เนี่ยจะต้องมีประมาณเท่าไหร่นะครับก็คิดง่ายๆนะครับสมมุติคุณฟาร์มที่แมป AF 30เนี่ยก็คือเอา 1.5 คูณกับ30ก็เท่ากับว่าคุณจะต้องมีตัว Arcane เนี่ยประมาณ45ดาวถึงจะได้บัฟทั้งดาเมจแล้วก็ EXP ตามที่เขาบอกเอาไว้นะครับเนาะอย่างเช่นตัวอย่างจะไปฟาร์มที่AF 60ก็แนะนำให้คิดอัตราเฉลี่ยเป็น60คูณกับ 1.5 นะครับก็จะได้ตีมอนได้แรงขึ้นนะครับแล้วก็โดนดาเมจน้อยลงแล้วก็ได้เรื่องของ EXP ที่มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะก็คือเอาแมปที่เราฟาร์มคูณกับ 1.5 ก็จะได้ตัวบัฟของเปอร์เซ็นต์เหล่านั้นนะครับในตัวของการฟาร์มเนาะต่อมาในเรื่องของหน้าต่างของ V Matrix นะครับผมวีเมทริกเนี่ยจะมีหน้าต่างหลากหลายมากๆเลยนะครับเอาเป็นที่อันแรกก่อนนะครับวีเมทริกเราสามารถที่จะใส่สกิลได้เริ่มต้นเนี่ยประมาณ5สกิลนะครับถ้าเกิดจะใส่มากกว่านี้ก็จะต้องบล็อกนะครับก็จะต้องใช้ตัวเมโซในการเปิดผนึกนะครับผม
ซึ่งตัวช่องแต้มเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้นะครับเมื่อเราเลเวลอัพ1เลเวลก็จะได้1เลเวลของการอัพสล็อตนะครับตัวอย่างก็เดี๋ยวผมจะอัพไปต่อไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมเลเวล201แล้วนะครับก็สำหรับตัว Vmatic เนี่ยมันก็คือการอัปเกรดสกิลของเราเองนะครับก็จะมีเรื่องของสกิลหลักเอาละครับเดี๋ยวผมจะขอมาอธิบายเรื่องของประเภทสกิลโหนดต่างๆนะครับในตัวละครหลักแล้วกันนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยเปิดมาดูที่หน้าตัว Vmatic ก่อนเลยนะครับผมเอาแบบสไตล์ผมนี่จะเข้าใจง่ายๆเนาะก็ดูที่หน้าต่างการสร้างนะครับแถวแรกเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นสกิลประเภท Vmatic ที่เพิ่มเติมขึ้นมาหลังจาก200นะครับตัวละครเราเนี่ยจะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมาที่จะสามารถใช้งานได้นะครับก็จะแบ่งตอนนี้เป็น V1V2 V3 V4 นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีสกิล Vmatic ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันนะครับสำหรับ V1 ถึง V4 นะอันที่2ครับผมเป็นสกิลเผ่าของอาชีพเรานะครับตัวอย่างอย่างเช่นผมเป็นสาย Warrior เนี่ยก็จะมีบัฟของเฉพาะสาย Warrior ขึ้นมานะครับตัวอย่างเช่น Weapon Aura นะครับอันนี้ก็จะเป็นของสาย Warrior นะซึ่งถ้าเป็นพวกสายเมจก็จะเป็นสกิลคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็ผมใช้คำว่าสกิลเผ่าละกันนะครับผมก็คือสกิลประจำอาชีพเราที่เราอยู่ในเผ่านั้นๆ นะครับเผ่าโจรเผ่าโจรสลัดนะครับหรือว่าเผ่าเมจนะครับต่อมาเป็นสกิลประเภทที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่จะต้องคราฟในการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวสกิลบลิงค์อันนี้เอาไปลอยสำหรับการตีบอสบางตัวนะครับผมหรือจะเป็นสกิลประเภทโรบริฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้งานในการฟาร์มทุกตัวเนี่ยจะต้องใช้สกิลนี้ในการฟาร์มเนาะเพราะว่าจะทำให้ตัวเราเนี่ยกระโดดขึ้นชั้น2หรือชั้น3เนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นการกระโดดเชือกขึ้นไปแต่สกิลนี้ต้องคราฟมาใช้งานนะครับผมซึ่งการคราฟก็จะต้องใช้แต้มโหนดเขาเรียกว่าโหนดชาร์ดนะครับผมก็จะใช้ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ150แต้มต่อ1สกิลนะครับผมส่วนที่เหลือก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวชาร์ปไอเอาไว้เพิ่มคริทดาเมจนะครับก็อันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถมานั่งอ่านดูได้เนาะเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือ V1 V2 V3 V4 อันนี้คืออาชีพที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สกิลเผ่าคุณอยู่เผ่าไหนก็จะมีสกิลนั้นๆเนาะแล้วก็จะเป็นสกิลบัฟพิเศษนะครับส่วนต่อมาเป็นสกิลหลักนะครับสกิลหลักเนี่ยก็คือว่าเอาไว้เพิ่มดาเมจของสกิลหลักที่เราใช้งานอยู่ผมมีสกิลหลักที่จะต้องใช้งานในการตีบอสเนี่ยอยู่หลักๆประมาณ3สกิลนะครับก็จะมีตัว Final Attack นะครับหรือว่า Cloud Hala แล้วก็ตัว Wrecking Ball นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะใช้สกิลหลักไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้การทำโหนดข้อดีคือทำให้เราเพิ่มความแรงของสกิลหลักได้นะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะอย่างเช่นสกิลโหนดเนี่ยสามารถสูงสุดได้ที่เลเวล60นะครับก็ถ้าเกิดคุณเลเวล60เนี่ยคุณจะได้ตัวเรื่องของ Physical Damage เพิ่มเติม 10% แล้วก็อัตราการไม่สนใจพลังป้องกัน 15% นะครับแล้วก็จะได้ตัว Final Damage ของสกิลนั้นๆเนี่ยอีก 120% นะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวละครเราเนี่ยจะเก่งกว่าก่อน200แบบคนละโลกกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นโหนดเนี่ยจะต้องทำเนาะคราวนี้โหนดสกิลหลักของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันได้จากการเปิดโหนดนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเปิดโหนดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการซุ่มนะครับซุ่มสกิลนะครับคราวนี้มาดูที่เรื่องของการซุ่มสกิลเนาะโหนดสกิลเนี่ยจะแบ่งเป็นคำว่าไตรโหนดนะครับหลายคนก็อาจจะไตรโหนดหรือว่ามันคืออะไรนะก็บางคนใช้คำว่าไตรโหนดหรือว่าบางคนใช้คำว่าperfect node นะครับก็คือว่าโหนดที่มีสกิลที่เราใช้งานเนี่ยเรียงกัน3สกิลนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมใช้งานก็จะเป็นสกิล Final Attack Firewall แล้วก็ Wrecking Ball นะครับก็คือไตรโหนดเนี่ยหรือว่า perfect node เนาะเราต้องทำการเปิด random ตัวโหนดชาร์ตเนี่ยให้ได้3สกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลไหนขึ้นต้นก่อนก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นโหนดอันนี้นะครับผมจะเป็นไฟนอลขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ที่เหลือจะต้องเป็นสกิลที่เราใช้งานนะครับหรือจะเป็นอันนี้เริ่มต้นก็จะเป็นคลายวาลา
อันที่2ก็จะเป็น Wrecking Ball หรือว่า Final Attack ก็ได้นะครับก็คือเปิดให้มันได้สกิลที่เราต้องการเนี่ยเรียงกันอันนี้ก็จะเรียกว่า Perfect Node นะครับซึ่งอัตราการได้รับเนี่ยถือว่ายากพอสมควรนะครับอย่างเช่นตัวอย่างประมาณนี้นะครับคืออาจจะเป็นสกิลแรกเราไม่ได้ใช้งานแต่สกิลหลังเราใช้งานได้เงี้ยอันนี้ก็ถือว่าใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เวลาเราเปิดโหนดก็จะมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะสุ่มๆไปเนาะซึ่งเราก็จะต้องหาว่าโหนดอันไหนที่มันเปิดแล้วสกิลมันเรียงกันแบบที่เราใช้งานเนาะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับก็ผมแนะนำว่าเปิดไปก่อนนะครับแล้วก็เราได้โหนดอะไรเนี่ยก็เราใช้งานไปก่อนอย่างต่ำเนี่ยจะต้องมีสกิลหลักประมาณสัก2สกิลให้เราใช้งานนะครับเพื่อจะได้เพิ่มดาเมจเนาะก็ใส่ไปก่อนส่วนไตรโหนดเนี่ยไว้เราค่อยมาหาเสริมทีหลังเอานะครับส่วนการอัปเกรดก็เช่นเคยครับผมก็คือเริ่มต้นที่สกิลแรกอะไรก็คือใช้อันนั้นในการอัพนะครับอย่างเช่นหัวสกิลเป็นชื่อ Final Attack ก็จะต้องใช้โหนดที่ชื่อ Final Attack Up นะครับตรงนี้น่าจะพอเข้าใจเนาะลองไปปรับประยุกต์ใช้งานดูนะครับผมส่วนเรื่องของการจัดวางเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมก็จัดวางสไตล์นี้อันนี้เป็นสไตล์ผมเนาะอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับผมการวางโหนดเนี่ยบางคนก็จะวางไตรโหนด2สกิลนะครับเวล25แล้วก็จะบวกกับตัวสล็อตของวีเมทริกเนี่ยอีก5เลเวลก็จะเป็นเวล30นะครับก็จะเป็น30บวก30ก็จะกลายเป็น60ก็คือเต็มเลเวลของแต้มโหนดนะครับผมแต่จะวางแบบผมก็ได้นะคือผมเนี่ยใช้สกิลไตรโหนดเนี่ย3สกิลก็คือผมจะไม่ไปพึ่งตัวแต้มของตัววีเมทริกนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะเปลืองช่องนะครับเพราะว่าช่องที่บวกเลเวลเนี่ยผมจะไปใส่สกิล V-Matic V1 V2 V3 ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าแต่สไตล์ผมเนี่ยผมก็จะใช้ตัวไตรโหนดเนี่ย3สกิล3ช่องเนาะก็เลเวลมันล้นนะจริงเลเวลมันล้นไปถึงประมาณ75เลเวลอะนะครับเห็นไหมว่าโหนดเลเวล75ซึ่งอันนี้มันเกินความพอดีเนาะเออก็แนะนำให้ใช้เป็น2ช่องก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้แหละก็คือใช้2ช่องแล้วก็ไปรวมในตัวของตัวช่อง V-Matic หลักอีก5เลเวลนะครับแต่จะเป็นแบบผมก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่ากันมันแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะแมเนจเรื่องของช่องยังไงนะครับผมส่วนช่องเนี่ยจะเปิดเพิ่มเติมทุกๆ5เลเวลนะครับก็สมมุติตัวอย่างเช่นเลเวล205 210 215ประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้ก็จะเป็นเรื่องของการอธิบายเรื่องของสกิลโหนดต่างๆครับเอาเป็นแบบคร่าวๆเนาะผมอาจจะพูดไม่ละเอียดพอนะครับก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องโหนดเนี่ยมันอธิบายยากแล้วก็มีดีเทลยิบย่อยเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าทำแบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับก็กลับมาที่ ID รองเนาะก็ตอนนี้ถือว่าเรามาฟาร์มที่ AF 30ได้แล้วนะครับผมสำหรับขั้นตอนแรกสำหรับเพื่อนๆที่เวล200เนี่ยก็แนะนำว่าให้เปิดโหนดให้เยอะๆก่อนนะครับคือหาสกิลหลักให้ได้นะครับหรือว่าเอาเท่าที่ไหวอะอย่างน้อยต้องมีสกิลหลักประมาณ2สกิลที่เอาไว้ใช้งานนะครับจะได้เพิ่มดาเมจเนาะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องคราฟตัวสกิลโรบลิฟนะครับเอาไว้กระโดดในการฟาร์มอ่ะไม่งั้นเราจะฟาร์มช้านะครับก็สกิลนี้ต้องคราฟมาใช้งานก่อนนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คืออาศัยการสุ่มเรนดอมในการเปิดโหนดให้ได้ไม่ว่าจะเป็น V1 V2 V3 V4 นะครับหรือว่าสกิลเผาเนี่ยก็จะสุ่มก็ได้หรือว่าจะคราฟโดยตรงก็ได้นะแต่การคราฟโดยตรงเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่า1คือมันเปลืองเรื่องของโหนดชาร์ตนะครับเพราะเป็นว่าทุกอย่างต้องใช้การเปิดโหนดดีกว่านะครับผมก็ EP 1จะเป็นประมาณนี้เนาะเรื่องของพื้นฐานเบื้องต้นนะครับเดี๋ยว EP 2จะมาพูดถึงเรื่องของการย่อยนะครับแล้วก็เรื่องของแต้มโหนดเนี่ยต้องย่อยประมาณไหนถึงจะคุ้มค่านะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการฟาร์ม AF ว่าความคิดเห็นผมเนี่ยแบบไหนที่
หน้าฟาร์มสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่จะต้องการพัฒนาตัวละครหลังๆเนี่ยควรจะฟาร์มอันไหนต่อดีนะครับเอาว่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ EP แรกเนาะถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถพิมพ์ถามในด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็จะพยายามอธิบายเนาะก็ต้องบอกว่า EP แรกเนี่ยหรือว่าเรื่องโน้ตเนี่ยเป็นเรื่องที่อธิบายยากครับก็ต้องขออภัยถ้าเกิดยังมีเรื่องอะไรที่มันยังตกขาดหล่นอยู่นะครับก็คอมเมนต์ถามได้เลยผมจะพยายามตอบให้นะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกัน EP 2นะครับผม